คุณเห็นต้นไม้ไหมทักทายกันวันพฤหัสนะจ๊ะทุกคนดูต้นไม้เปลี่ยนสีสวยไหมทุกคนเหลืองเหลืองส้มส้มเขียวเขียวปะปนกันไปในบรรยากาศที่อึมครึมเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกวันนี้ออกมาข้างนอกจ้ะทุกคนออกมาข้างนอกก็จะรีบเดินเพราะกลัวว่าฝนจะตกทักทายกันวันพฤหัสนะจ๊ะให้แม่ออกมาข้างนอกจ้ะก็เดี๋ยวจะบอกว่าหนุ่มๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวบอกอีแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวสดห่อนๆว่าสั้นเบิ่งในห้องครัวเราไม่มีเส้นทุกคนจ๋าบ่มีเส้นเลยกันเลยว่าสิไปย่างไปร้านซุปเปอร์ไปหาซื้อเส้นแล้วก็สิโต๊ะเตในจักหน่อยจ้ะมื้อนี้ป้าเพิ่นไปกับที่ทำงานจ้ะไปนอนข้างเก็บกระเป๋าเมื่อคืนนิดหน่อยไปนอนทางแล้วมื้ออื่นก็สิกลับมาจังซี่น่ะจ้ะก็เลยสิมีอีเมลแล้วก็สองนุ่มมื้อเนี้ยหั่นล่ะบรรยากาศทุกคนไปทำงานหมดแล้วนะจ๊ะบางคนก็หยุดนั่นแหละก็อุ้ยแดดออกมาแล้วพี่น้องแดดออกมาแล้วก็สิไปหาเบิ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวหั่นล่ะทุกคนคนปั่นจักรยานตรงนี้เป็นสนามกีฬาด้วยจ้ะนี่สนามข้างนอกตรงนี้เห็นขาวๆนี่เป็นสนามเทนนิสสนามเทนนิสข้างในอ่ะจ้ะแล้วตรงนี้เป็นอีฟูอารีนาก็เป็นสนามกรีธาของอเล็กที่เพิ่นมาซ้อมมาหยังจังซี่น่ะจ้ะหั่นล่ะเดินไปกะคุยไปซะแล้วแม่เห็นหน่วยอีหยังกะสิบอกต้นอันนี้มันมีหน่วยฮะ และจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามีสิมีเส้นเล็กบอเส้นเล็กแหงอ่ะจ้ะเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านก็เมิดจ้ะเดินไปเป็นหมู่กันจ้ะมีหยังก็สิถ่ายให้เบิ่งจ้ะแต่กะถ่ายให้เบิ่งบ่อยนะจ้ะตรงนี้ถ่ายให้เบิ่งบ่อยมากเลยถ้าเดินก็บ่เคยพลาดที่สิถ่ายให้ทุกคนเบิ่งอ่ะจ้ะเฮาอยู่บริเวณแบบเป็นใจกลางเมืองอย่างสี่นะจ๊ะคาซิมีแนวกินแนวอยากหลายจ้ะจังสี่ก็เป็นร้านพิซซ่าฮัทนะจ๊ะไปพุ่นที่เฮาซื้อของเป็นประจำแมคโดนัทอันนี้ต่างๆดีมากๆจ้ะต้นไม้เพราะมีใบแล้วจ้ะเพิ่นพลิออกมืดแล้วคนร่วงหมดแล้วร่วงหมดเลยเดี๋ยวสิพาไปร้านชื่อว่าดอลลาร์สโตร์ก่อนนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาซิตี้ครอสซึ่งมีเส้นเล็กขายเนาะเส้นเล็กแห้งขายเดี๋ยวเราไปร้านดอลลาร์สโตร์ก่อนจ้ะทุกคนเลี้ยวไปทางพูนจ้ะเดี๋ยวสิพาไปข้ามทางม้าลายที่นี่รถทุกคันต้องหยุดให้คนเดินนะจ้ะทุกคนจ้ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลย
เดี๋ยวเราจะเดินไปนี่แล้วก็ทะลุไปนู่นเลยดอลลาร์สโตร์ทุกคนจะพาเดินดูของเล่นๆไปจ้าทุกคนอันนี้เป็นซีวิตามินหมดไป70โครนนี่ไป70ได้แก้วมา2ใบนี่แก้ว2วิตามินฟู่2วิตามิน C นี่จ้ะนี่ได้แ
แค่นี้ทุกคนโอเคทุกคนได้วิตามินซีฟู่2ในราคา30แล้วก็ได้แก้ว2ใบในราคาใบละ10โครนแล้วก็ได้ขนม2ห่อในราคาห่อละ10โครนเช่นกันทั้งหมด70โครนเราใช้ไป นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปซื้อเส้นใหญ่โอ้เส้นเล็กแห้งเนาะจ้ะทุกคนจ้ะที่ห้างที่ไหนซุปเปอร์เราก็ประมาณว่าเดินแล้วถือโทรศัพท์ไปด้วยนะประหยัดช่วยชาติเราก็จะใช้ถุงผ้านะทุกคนนี่เราใช้ถุงผ้าในการซื้อของเล็กๆน้อยๆนะจ้ะทุกคนเพราะว่าถุงพลาสติกแพงมากแล้วก็ถ้าไม่ใช้จะดีมากเลยเนาะแต่ก็นานๆทีเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละอะไรที่เราช่วยประหยัดแล้วทำให้โลก อนุรักษ์โลกไปด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะทุกคน เดินคนเดียวแล้วก็บ่นไปคนเดียวป้าเดี๋ยวเราจะไปซุปเปอร์ก่อนนะจ๊ะทุกคนกันเนาะเขาเลยไม่มาขายซอสหอยเอาแค่นี้แหละจ้าทุกคนกลับบ้านกันอันนี้มีตลาดอาหารนะจ้ะเป็นซับเวย์นี่ซับเวย์นี่ทุกคนร้านอาหารที่แบบส่วนมากคนจะกินตอนกลางวันเนาะเป็นแบบขนมปังเป็นแฮมเป็นอีหยังจังซีเป็นไส้ต่างๆนะ
อันนี้ป้าป๋ากินแล้วบอกไม่อร่อยพิซซ่าฮัทเหมือนที่บ้านเรานั่นแหละแผ่นนะนะเนาะทุกคนเราเดินไกลเราเดินใกล้ๆแต่ว่ามีของกินบริเวณนี้เยอะแยะเลยตรงที่แมยูเนาะจ้ะทุกคนก็เลยทายให้เบิ่งเด้จ้ะฮัลโหลถนนซ้ายนี่สวยว่ะจ้ะสวยมากเลยเฮ้ยดูต้นไม้ทุกคนต้นไม้เปลี่ยนสีสวยงามโอเคจ้ะทุกคนก็เดินเล่นไปจังสั่นเลยจ้ะกะแวะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นน้ำเนาะฮั่นแหละบรรยากาศช่วงเฮิร์สนี่เป็นจังไดก็ปีนี้ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยหนาวจ้ะตุลาแล้วยังไม่หนาวเลยทุกคนแล้วก็ปีนี้คือสิบ่ค่อยมีหิมะปานใดนะนะก็เลยเก็บภาพความสวยงามที่แบบว่าใบไม้เปลี่ยนสีมาฝากเนาะจ้ะนั่นแหละโอเคจ้าทุกคนไปพอกันไหมในคลิปวิดีโอ